ต่อนะคะคดีของทนายตั้มค่ะล่าสุดตำรวจคุมตัวพี่สาวของภรรยาทนายตั้มก็คือพี่สาวของคุณเดือนเนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญาหลังจากที่ถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินในคดีช่อโกง39ล้านบาทของเจ้อ้อยค่ะอันนี้เป็นก้อนเงิน39ล้านบาทซึ่งเป็นคดีที่คาดว่าจะมีมูลฐานโทษความผิดหนักที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตเห็นนะครับนอกจากทนายตั้มแล้วก็ภรรยาของทนายตั้มแล้วเนี่ยคนรอบข้างของทนายตั้มคนรอบข้างของภรรยาทนายตั้มค่อยๆโดนสอยทีละคนแล้วนะครับค่ะพนักงานสอบสวนกองปราบปรามค่ะก็นำตัวนางสาวปิณฑิราหรือว่าคุณดาวคนนี้เป็นพี่สาวของภรรยาทนายตั้มขึ้นรถตู้ไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผลัดแรกโดยท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะเนื่องจากเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานของหลักฐานและเป็นคดีนี้คดีเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงซึ่งระหว่างเดินทางขึ้นรถเนี่ยสื่อก็พยายามจะไปถามเกี่ยวกับประเด็นเงิน39ล้านบาทแต่ว่าคุณดาวก็ก้มหน้านะคะตามภาพเลยไม่ได้ตอบสื่อแต่อย่างใดค่ะโดยก่อนหน้านี้ทางด้านของพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็พูดถึงการสอบปากคำคุณดาวว่าคือท่านบอกว่าคุณดาวเนี่ยให้ความร่วมมือในการสอบปากคำน้อยมากแต่ว่าตำรวจก็มีพยานหลักฐานที่มากพออยู่แล้วแค่จะสอบถามว่าจะรับสารภาพหรือไม่ตามข้อกล่าวหาแล้วก็ตามหลักฐานที่ตำรวจมีแล้วก็เป็นการให้โอกาสการพิสูจน์ความผิดด้วยส่วนจะมีความเชื่อมโยงถึงใครตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถ้าเกิดว่าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายจับเพิ่มนะคะคือตอนนี้คนที่เป็นบุคคลใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของทนายตั้มหรือว่าภรรยาของทนายตั้มเนี่ยเท่าที่ผมฟังนะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือจะดูก็คือเส้นเงินค่ะคือเส้นเงินเนี่ยมันไปพาดผ่านหลายคนค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็พาดผ่านบุคคลใกล้ชิดของทั้งสองคนก่อนหน้านี้ด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ย คุณเล็กคนนี้เป็นคนขับรถของทนายตั้มตอนนี้ทางตำรวจก็ถือว่ายังเป็นพยานอยู่นะคะสรุปกันไว้เป็นพยานเพราะก่อนหน้านี้เองคนเนี้ยคนขับรถเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่อาจจะมีข้อมูลเชิงลึกแล้วก็อาจจะมีเส้นเงินที่พาดผ่านเหมือนกันแต่สรุปแล้วว่ากันเป็นพยานณชั้นนี้ก่อนเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคดีนี้แล้วก็ตัวของหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมนะครับรับทราบว่ายังให้ความร่วมมือน้อยมากครับนะครับเอาเป็นว่าให้ความร่วมมือน้อยดีกว่าครับก็จะเป็นหรือไม่ในส่วนพยานหลักฐานที่ตำรวจเรามีเพียงพออยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าก็เป็นการให้โอกาสในส่วนของจะพิสูจน์ความถูกหรือความผิดของผู้ต้องหาครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนะที่เราดำเนินการอยู่ครับความเชื่อมโยงก่อนที่จะออกหมายจับเราดูความเชื่อมโยงอยู่แล้วครับถึงได้ออกหมายจับครับก็ต้องมาดูฮะว่าจากการที่เราทำการสืบสวนและสอบสวนแล้วนะมีผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องอีกครับถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องนะเราก็ดำเนินการต่อไปแต่ณเวลานี้นะฮะยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องออกหมายจับใครครับก็ฟังจากท่านผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับก็ดูเหมือนว่าเรื่องของผู้ต้องหาที่อาจจะมีการแจ้งความเพิ่มเนี่ยนะอาจจะยังอยู่แค่นี้ก่อนแล้วก็ต้องไปดูนะครับก็ตามที่ผมบอกแหละก็คือเส้นเงินเพราะว่ามันชัดที่สุดแล้วก็มันบิดกันยากเดี๋ยวตามต่อนะครับประเด็นเรื่องของทนายตั้ม